นเอง ในอิริยาบถที่เรานิ่งได้ตรงแต่ไม่เกร็งได้รู้สึกเหมือนกับมี พลังอ่อนๆดึงศีรษะขึ้นไปสู่เพดาน ต้องวางใจให้เป็นกลางกับกายกับทุกคนต้องมีโรคประจำตัวร่างกายเรียกว่าเป็นรังของโรคร่างกายที่สมบูรณ์แบบไม่มีแต่เราอย่าให้จิตใจเราไปกังวลกับร่างกายให้จิตเนี่ยไป ไปเกาะอยู่ที่กายกายก็สักแต่ว่ากายก็เป็นอย่างนี้เองถ้า มองว่าเป็นเช่นนั้นเอง ในการภาวนาแต่ละครั้งเบื้องต้นต้องสำรวจ สภาวะของกายของใจในปัจจุบันเพราะนั่นคือวัตถุดิบที่เราต้องใช้ในการภาวนา ที่เราพิจารณาสังเกตว่าจิตใจ มีแนวโน้มจะง่วงเราต้องตั้งสติเป็นพิเศษว่าต้องระวังนะอย่าให้ง่วงระมัดระวังให้มากเมื่อคืนนี้เราได้บอกว่าการเจริญอานาปานสติโดยการกำหนดความสัมผัสของลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นที่ปลายจมูกเป็นงานละเอียดถ้า เราชำนาญแล้วอยู่กับลมเป็นประจำมั่นใจได้ว่าจิตอยู่กับลมตรงจุดนั้นได้เราก็เริ่มได้เลย แต่ถ้าเรายังไม่มี วิหารธรรมเรารู้สึก ว่าจิตใจมีนิวรณ์เรามีแนวโน้มจะมีนิวรณ์เรา เริ่มง่ายๆโดยการตั้งสติในกายตั้งแต่ศีรษะล่อมไปถึงเท้าใน ในช่วงแรกนี้ไม่ใช่การกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างเดียวแต่เป็นการกำหนดกายพร้อมกับลมหายใจเข้ากำหนดกายพร้อมกับลมหายใจออกเหตุผลคือให้เราให้จิตใจมีงานทำ
ที่เป็นระเบียบเป็นการฝึกสติในเบื้องต้นในขณะเดียวกัน กับการรับรู้ต่อกายในส่วนต่างๆแล้วก็ยังเป็นการมาพบปะมาคลุกคลีกับลมหายใจแบบผ่อนคลายแบบง่ายๆและเมื่อเราได้ภาวนาอย่างนี้ไปสักวาระหนึ่งสักระยะหนึ่งรู้สึกว่าจิตใจมีพลังจิตใจไม่ฟุ้งซ่านไม่ง่วงเหงาหาวนอนเกินไปเราจึงน้อมจิตไปอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งในกายจุดนั้นจะอยู่ตรงไหนก็ได้ไม่มีผิดมีถูกแต่ต้องเป็นจุดที่เรารู้สึกสบายรู้สึกพอใจส่วนมากนะภาวนาจะตื่นรู้อยู่ที่ปลายจมูกและริมฝีปากในที่การเลือกจุดกำหนดรู้ในลมหายใจขึ้นอยู่กับความสบายใจนั่นในเบื้องต้นวันนี้ก็เริ่มโดยการกำหนดความรู้สึกในส่วนต่างๆของกายพร้อมกับลมหายใจที่เราแบ่งกายออกเป็นสี่ส่วนส่วนแรกคือศีรษะใบหน้าคอส่วนที่สองคือไหล่แขนมือนิ้วมือส่วนที่สามคือลำตัวส่วนที่สี่คือกายดันแต่สะโพกลงไปถึงเท้านิ้วเท้าเราจะเพิ่มข้อที่ห้าคือรับรู้ด้วยความรู้สึกในกายทั้งหมดพร้อมเลยพร้อมกับลมหายใจเข้าพร้อมกับลมหายใจออกนั้นถ้าจิตใจก็ยังไม่ค่อยมีพลังมีนิวรณ์ก็เป็นวิธีที่จะสร้างความรู้สึกที่ดีความรู้สึกพอใจกับการภาวนาแต่เพื่อให้จิตใจเราก้าวหน้าต่อไปต้องให้นิ่งอยู่กับจุดใดจุดหนึ่งแต่ถ้าเราเลือกจุดกำหนดรู้ลมหายใจได้แล้วเวลาผ่านไปจักจะมีนิวรณ์กลับเข้ามาอีกแล้ววิธีหนึ่งที่เราจะใช้เพื่อแก้ปัญหาคือการกลับมาพิจารณาลมหายใจพร้อมกับความรู้สึกในกายในส่วนต่างๆนั้นหายใจเข้าหายใจออกก็ให้เราได้สังเกตความรู้สึกต่างๆที่ปรากฏอยู่ในศีรษะใบหน้าและคอเราไม่ต้องใช้จินตนาการไม่ต้องนึกภาพแต่รับรู้ต่อความรู้สึกปกติธรรมดาง่ายๆที่ปรากฏเองเกิดขึ้นดับไปอยู่ในใบหน้าศีรษะคอรับรู้รับทราบด้วยจิตใจเป็นกลางอ
ส่วนต่อไปก็คือไหล่แขนมือนิ้วมือหายใจเข้าหายใจออกรับรู้ต่อความรู้สึกในกายส่วนนี้ที่สามคือลำตัวตั้งแต่ต้นคอตลอดถึงกระดูกก้นกบตลอดถึงท้องก็สังเกตการยกการพองสังเกตความรู้สึกที่หน้าอกท้องหลังพร้อมกับลมหายใจเข้าพร้อมกับลมหายใจออกส่วนที่สี่ก็ตั้งแต่สะโพกลงไปถึงนิ้วเท้าสังเกตความรู้สึกถึงปรากฏอยู่ในก้นอยู่ในขาอยู่ในเข่าอยู่ในน่องอยู่ในข้อเท้าอยู่ในเท้าอยู่ในนิ้วเท้ารับรู้ต่อความรู้สึกในกายทั้งปวงถึงกายทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าพร้อมกันโดยไม่เลือกรับรู้ในจุดใดจุดหนึ่งแต่เมื่อเราหายใจเข้าหายใจออกเข้าก็รู้ว่าเข้าออกก็รู้ว่าออกในระหว่างการอยู่กับลมหายใจเข้าอยู่กับลมหายใจออกความรู้สึกในกายก็ยอมปรากฏก็รับรู้รับทราบด้วยจิตที่เป็นกลางคนเราทำอะไรต่ออะไรเพื่อกายซะส่วนใหญ่แต่เราไม่ค่อยรู้จักกายในโลกที่เป็นจริงโลกที่เป็นจริงคือโลกแห่งประสบการณ์ตรงที่เรากลับไปรับรู้ต่อความรู้สึกในกายส่วนล่างตั้งแต่สะโพกลงไปถึงนิ้วเท้าหายใจเข้าหายใจออก
ให้รับรู้ต่อความรู้สึกในลำตัวหน้าอกท้องหลังตั้งแต่ต้นคอตลอดถึงกระดูกก้นกบจากนี้ไปให้รับรู้ต่อความรู้สึกในไหล่แขนมือนิ้วมือพร้อมกับลมหายใจเข้าพร้อมกับลมหายใจออกรับรู้ด้วยความรู้สึกในศีรษะใบหน้าคอหายใจเข้าหายใจออกและรับรู้ด้วยความรู้สึกในกายทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าให้ความรู้สึกอย่างไรตรงไหนก็รับรู้แล้วปล่อยวางนะจิตใจเรายัง ฟุ้งซ่านหรือง่วงหรือมีนิวรณ์เราก็ภาวนาตามหลักนี้ไว้ก่อนจนกระทั่งจิตใจมีกำลังถ้าจิตไม่ค่อยวอกแวกแล้วพร้อมแล้วน้อมไปกำหนดลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งของกายที่เป็นที่นิยมที่สุดของนักภาวนาก็คือจุดที่อยู่ปลายจมูกถ้าเรื่องนี้ไม่มีข้อบังคับไม่มีผิดมีถูกมันจะหาที่เราสามารถกำหนดรู้ลมหายใจอย่างละเอียดสุขุมโดยการปรับความเพียรให้พอดีคือไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปและค่อยๆปรับไปเรื่อยๆไม่ต้องบังคับลมหายใจให้เป็นลมหายใจปกติธรรมดาแล้วเช็คอิริยาบถเป็นครั้งคราวว่าเรายังนั่งตัวตรงไหมมีอะไรดึงศีรษะขึ้นไปถึงเพดานบ้างไหมถ้ามันเริ่มมีเวทนาก็ไม่ต้องตระหนกตกใจไม่ต้องกังวล
ไม่ต้องรำคาญรับรู้รับทราบแล้วก็ปล่อยวางความคิดผิดในเรื่องเวทนาแต่ถ้าเวทนารุนแรงหรือว่าเพิ่มมากขึ้นตั้งสติไม่อยู่ก็คอยเปลี่ยนอิริยาบถให้ความสำคัญกับทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกให้เกียรติให้ความเคารพตั้งอกตั้งใจ